ก็จริงๆแล้วพี่กรณ์ก็ไม่เคยกดดันนะเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติว่าแบบถ้ามาก็มานะแต่ถ้ามันไม่มีไม่มาจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เขาก็ไม่เคยกดดันอะไรเราเลยกดดันแต่ก็ลุ้นอยู่เล็กๆแต่ก็อยากให้เขามีพี่น้องอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าการต้องแบบแบ่งปันอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้เขาพูดเลยเมื่อกี้ตอนพี่ปูถามว่าอยากมีน้องไหมเขาบอกอยากมีเขาตะโกนออกมาเลยค่ะเมื่อกี้ค่ะแล้วเขาก็แบบบอกว่าอยากมีผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเขาบอกผู้หญิงแล้วผู้ชายคือเอาสองคนเลยใช่เมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งพี่ปูเพิ่งถามเมื่อกี้เลยค่ะคือลิต้าเองก็คือปล่อยเป็นธรรมชาติไม่ได้หรือว่าคือตอนนี้เราก็ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็ถ้าจะมีก็มีแต่ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีก็ยังไม่ได้แบบว่าจะต้องอะไรยังไงอะค่ะ